ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพื้นฐานนะคะพี่เมย์แนะนำวิธีการหาแรงมือมาตรฐานหาง่ายๆเราจะได้สูตรของเราเองในการคำนวณดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์Mathineehandmadeค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นรหัส Knitting 003นะคะจะอยู่ในอัลบั้ม Knitting@Mathineehandmadeพี่เมย์สอนพื้นฐาน Knitting ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3จะต่อเนื่องจาก Knitting 002นะคะอยู่ในอัลบั้มเดียวกันอัลบั้มพี่เมย์จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะชื่ออัลบั้ม Knitting@Mathineehandmadeค่ะหลังจากที่เราถักตาม Knitting 002นะคะเรียนรู้การ Cast On แล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือกับซ้ายมือ5ห่วงเป็นลายนิดทั้ง2ด้านด้านที่เป็นด้านโชว์งานเราถักลายนิดด้านผิดตรงนี้เป็นลายนิดนะคะ5ห่วงฝั่งนี้เป็นลายนิด5ห่วงอันนี้เป็นลายเพอแล้วเราก็ถักสูงขึ้นมาตอนที่ป้อนห่วงเราป้อน35ห่วงนะคะถักสูงขึ้นมาตรงนี้พี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมด11เซนพอได้11เซนเสร็จแล้วนะคะทั้งด้านถูกและด้านผิดเราถักนิดลายมันจะเป็นลายเดียวกับตอนที่เราเริ่มต้นชิ้นงานเราจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการ Buy Off นะคะ Buy Off วิธีปลดห่วงปลดได้ทั้ง2ด้านได้ทั้งด้านถูกและด้านผิดเพราะว่าลายด้านบนเป็นลายนิดนะคะวิธีปลดห่วงอันนี้ปลดห่วงแบบพื้นฐานห่วงแรกนะคะเราจะถักนิดห่วง2ถักนิดแล้วเราจะเอาไม้ด้านซ้ายนะคะยกห่วงข้างในข้ามห่วงข้างนอกปลดไปแล้ว1นะคะต่อไปปลดอันที่2ถักนิดอันนี้เป็นวิธีปลดอย่างง่ายยกข้ามถักนิดก่อนนะคะมันจะมีค้างอยู่ไม่นิดขวา1ห่วงพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเรายกข้ามถักนิดยกข้ามถักนิดยกข้ามลายข้างบนจะเป็นลูกโซ่ถ้าเรามีเข็มโครเชต์อยู่แล้วนะคะเราใช้เข็มโครเชต์ได้นะวิธีปลดตัวนี้อันนี้ปลดด้วยไม้นิดนะคะทีนี้ถ้าเรามีเข็มโครเชต์เข็มโครเชต์หัวขนาด 3/0 หรือ 4/0 ก็ได้ห่วงนี้นะคะเราย้ายเข้าเข็มโครเชต์ไหมมาอยู่ด้านซ้ายมือเราจะปลดแบบเข็มโครเชต์แทงไปที่ห่วงดึงผ่านดึงผ่านปลดวิธีเดียวกันค่ะลายออกมาจะเหมือนกันปลดด้วยเข็มโครเชต์มันก็จะปลดทีละคู่นะคะรวบเข้าด้วยกันแบบนี้ถ้าเราต้องการปลดอย่างง่ายนะคะมันก็มี2วิธีปลดด้วยไม้นิดหรือเราจะปลดด้วยเข็มโครเชต์เวลาเราจะถักชิ้นงานนะคะถ้าเรามีการเปลี่ยนไหมถ้าเราได้ไหมมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นเท่าไหร่เราก็เลือกใช้ไม้นิดถ้าหัวมันใหญ่ขึ้นมันจะมีผลกับลายตรงนี้มันจะทำให้ลายห่างถ้าหัวไม้นิดเล็กมันก็จะทำให้ลายแน่นทีนี้เรามันจะแน่นหรือมันจะหลวมมันจะขึ้นอยู่กับแรงมือเรานะคะเวลาเราถักเราก็ต้องหาแรงมือมาตรฐานเราออกมาก่อนคลิป Knitting 002 กับ Knitting 003นะคะอันนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการหาแรงมือมาตรฐานค่ะแรงมือมาตรฐานมีความสำคัญนะคะสำหรับการถัก Knitting เพราะว่ามันจะใช้ในการคำนวณถ้าเรามีแรงมือมาตรฐานของเราแล้วนะเราจะสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการอันนี้ปลดแบบ knitting นะคะปลดมาจนถึงสุดท้ายเราก็ยกข้ามเราก็ตัดไหมเอาไหมเส้นนี้ดึงออกมาดึงลอดห่วงแล้วล็อกทีนี้ถ้าเราต้องการหาแรงมือแล้วต้องการหาแบบแม่นๆเลยนะแนะนำให้เอาชิ้นงานตัวนี้ไปซักนะคะเอาไปซักก่อนซักก็ขยำน้ำยาแล้ววางแนวระนาบแบบนี้นะคะวางแนวระนาบทำเป็นสี่เหลี่ยมขึงให้ตึงแบบนี้เอาเข็มหมุดสี่อันแล้วตากให้แห้งอันนั้นเป็นวิธีบล็อกวิธีที่หนึ่งวิธีบล็อกวิธีที่สองเอาผ้าขาวบางวางทาบแล้วเอาตอรีดนาบให้งานมันอยู่ตัวนะคะพี่เมย์จะใช้ทางรัดก็คือไม่มีการบล็อกแต่จับรูปของชิ้นงานออกมาเป็นแนวระนาบแบบนี้ถ้าเราบล็อกนะคะตัวที่เป็นแรงมือแบบนี้เห็นไหมบางทีจากการที่เราถักพลิกกลับไปมามันจะทำให้ได้แรงมือที่ไม่สม่ำเสมอถ้าเราเอาไปบล็อกเราเอาไปรีดงานเราจะเนียนขึ้นนะคะสำหรับตัวที่เป็นนิตติ้งต่อไปเราจะหาขนาดแรงมือแนวนอนกับแรงมือแนวตั้งถ้าเราไม่มีไม้บรรทัดแบบนี้นะคะเราก็ใช้สายวัดก็ได้หรือจะเป็นไม้บรรทัดตรงก็ได้นะคะแล้วแต่เราถ้าเรามีเป็นสายวัดแนวนอนคุณดูลายนะคะลายมันจะเป็นลายแนวตั้งหาแรงมือแนวนอนก่อนวางแนวระนาบตรงกลางนะคะ10 เซนคือ4 นิ้วพอเราวางท่าแบบนี้เสร็จแล้วนะให้เรานับจำนวนนี่นะคะเวลานับจำนวนนะให้มันอยู่ตรงระหว่างช่องตัวนี้แล้วนับค่ะ1ลายมันจะคือ2เส้นนับไปนับมาตาจะลายนะคะเพราะฉะนั้นให้นับข้ามแบบนี้1นับข้ามไป2อัน2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แรงมือแนวนอนพี่เมย์ได้22หน่วยคือห่วงนะคะทีนี้หาแรงมือแนวตั้งแรงมือแนวตั้งก็ดูตามลายตัวนี้เริ่มจากหัวเลยนะคะแล้วเราก็นับมานับได้เท่าไหร่จดไว้นะนับตามช่องตัวนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แรงมือแนวตั้งหน่วยคือแถวได้30ต่อไปเราก็คำนวณเพื่อหาแรงมือของตัวเราเองออกมาว่า1เซนได้เท่าไหร่นะคะเวลาเราหาแรงมือมาตรฐานอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราหา10เซนออกมาก่อน10เซนแนวนอนนะคะนับได้22หน่วยก็คือห่วงหรือสติ๊ดนะคะ STทีนี้แนวนอนก็คือแนวนี้10เซนต่อไปแนวตั้งแนวนี้นะคะนับได้ทั้งหมด30จำนวนหน่วยก็คือแถวหรือโลทีนี้เราได้แรงมือของเราแล้วแนวนอนได้22แนวตั้งได้30 เวลาเราจดเราก็ต้องจดว่าไหมตัวนี้คือไหม4พายไหมนิดที่เราใช้ไหมนิดคือ4มิลอันนี้คือสูตรที่เราจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นถ้า10เซนเราได้เท่านี้เราหา1เซนแรงมือ1เซน1 cm จากข้อมูลตัวนี้เราก็เอา10หารเอา10หารเพราะฉะนั้นแรงมือแนวนอนเราก็จะได้ออกมาเป็น 2.2 ห่วงแรงมือแนวตั้งเราก็ได้ 3.0 แถวเป็นสูตรที่เราจะเอาไปใช้ในการคำนวณ นี้ค่ะเราก็จะได้สูตรในการคำนวณเราสำหรับไหมที่เป็นไหมพรม4พายไมนิด 4.00 มิลทีนี้ถ้าไมนิดเปลี่ยนไมนิดเป็น 3.5 ไหมพรมเป็น4พายแรงมือตรงนี้จะเปลี่ยนถ้าแรงมือเปลี่ยนแนวนอนก็ต้องเปลี่ยนแนวตั้งก็ต้องเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์กับตามไหมที่เราใช้อันนี้เราก็จดบันทึกไว้ถ้าอนาคตถ้าเราจะมีการถักนะคะเราก็สามารถเอาสูตรของเราเองตัวนี้ไปใช้ได้แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนจะได้ 2.4 บางคนอาจจะได้ 3.2 ขึ้นอยู่กับแรงมือของตัวเราเองในการถักขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไหมด้วยนะคะถึงจะเป็นไหมพรม4พายเหมือนกันเวลาเอามาถักออกมาเป็นชิ้นงานแล้วนับเป็นแรงมือมาตรฐานแบบนี้ก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าความหนาแน่นของเส้นไหมแต่ละอันมันไม่เท่ากันดีที่สุดคือให้เราหาแรงมือของเราออกมาสำหรับเส้นที่เป็นเส้นไหมพรม4พายนะคะถ้าถักเส้นเดียวพี่เมย์แนะนำหัวขนาด 4.00 มิลไหมพรม4พายแนะนำไม้นิด 4.00 ก็คือเบอร์6นะคะถ้าเราจะเก็บขอบให้เราใช้ 3.5 มันจะคู่กันลงตัวสวยนะคะทีนี้ถ้าเป็นไหมพรมขนาด4พายแบบเนี้ยถัก2เส้นคู่ไม้นิดที่ใช้ได้ถักแล้วสวยนะคะถักหลวมๆคือ 6.5 ถักสบายๆเลยนะประมาณ 5.5 ถ้าไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปใช้6มิล5มิลมันจะแน่นไปสำหรับการใช้ไหมพรม2เส้นปกติถ้าเป็นไหมพรม2เส้นพี่เมย์ชอบใช้ 5.5 ถ้า 5.5 เก็บขอบใช้ 4.5 ก็ได้ใช้4มิลก็ได้อันนี้แนะนำสำหรับไหมพรมนะคะไหมพรมเอาไปถักอะไรได้บ้างถักหมวกได้ถักผ้าพันคอได้ถักเสื้อกันหนาวได้ถักเสื้อกั๊กได้ขนาดขึ้นอยู่กับแรงมือของเราที่เราจะเอาไปใช้ในการคำนวณเราก็จะได้เป็นแรงมือออกมาแบบนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะข้อมูลจะอยู่ในอัลบั้มที่พี่เมย์ทำไว้คือชื่ออัลบั้ม Knitting@Mathineehandmade นะคะข้อมูลจะรวบรวมทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสำหรับการถักนิตติ้งค่อยๆเรียนรู้กับพี่เมย์ไปทีละคลิปวันละคลิปนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะรหัส Knitting 004 พี่เมย์จะสอนอะไรลองกดติดตามไว้นะคะถ้าต้องการดูคลิปต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต้องการรอระยะเวลาที่จะมีการโพสต์พี่เมย์แนะนำให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube เมทินีแฮนด์เมดค่ะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนนะคะเดือนละ50 บาทคลิปวิดีโอที่พี่เมย์ทำเนี่ยจะเป็นคลิปที่กำหนดวันโพสต์ไว้ล่วงหน้านะคะเมื่อถึงเวลาโพสต์มันจะแสดงกับสาธารณะสำหรับนิตติ้งพื้นฐานตัวนี้จะวันเว้นวันนะคะวันเว้นวันแล้วก็คลิปจะออกมาตอนประมาณบ่าย 2 โมงถ้าคุณกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หลังจากที่คลิปมันมีการเผยแพร่กับสาธารณะมันจะแจ้งเตือนนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค์ค่ะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ